สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาสังคมนะคะเป็นหน่วยในเรื่องของหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะมาดูนะคะว่าในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราจะต้องทำยังไงบ้างมีหน้าที่สำคัญเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนในครอบครัวการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะการปฏิบัติตนในโรงเรียนซึ่งแต่ละหน้าที่จะมีข้อที่แตกต่างกันไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราจะเข้าสู่ในบทเรียนนี้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกานะคะกฎระเบียบหน้าที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะข้อนี้ครูตุ่มจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติตนในครอบครัวก่อนนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมสมาชิกทุกคนนะคะควรปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เกิดการขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันนะคะทีนี้เราก็มาดูนะว่าเราจะปฏิบัติตนในครอบครัวได้อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเกิดการขัดแย้งกันภายในครอบครัวกันเกิดขึ้นทีนี้มาดูนะคะการปฏิบัติตนในครอบครัวมีข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ที่สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวนั้นจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่เกิดปัญหาภายในครอบครัวและเพื่อความสงบสุขในครอบครัวดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ในครอบครัวนะว่าเรานั้นมีข้อตกลงหรือกติกาในการปฏิบัติภายในครอบครัวอย่างไรนะดังนั้นเราก็มาดูนะคะว่าเรานั้นจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะจัดเก็บที่นอนและห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราตื่นนอนขึ้นมานะเราก็ควรที่จะเก็บที่นอนและห้องนอนให้เป็นระเบียบไม่ใช่เฉพาะห้องนอนหรือที่นอนของเราเท่านั้นภายในบ้านของเราเราก็ควรที่จะจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะช่วยทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายนะคะในฐานะที่เราเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายในครอบครัวเราจะต้องช่วยกันหรือมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ในขณะเดียวกันนะหน้าที่ของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างออกไปอย่างเช่นคุณแม่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการทำกับข้าวดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าเราในฐานะลูกเราก็ต้องช่วยผู้ปกครองหรือพ่อแม่เรานะอย่างเช่นเด็กผู้หญิงอาจจะช่วยในส่วนของการล้างผักล้างจานปัดกวาดเช็ดถูบ้านซึ่งเป็นหน้าที่ที่เด็กสามารถทำได้เด็กผู้ชายอาจจะเก็บขยะเก็บใบไม้ทำความสะอาดโดยรอบภายในหรือภายนอกบ้านก็ได้ในขณะเดียวกันเด็กผู้ชายก็สามารถที่จะช่วยผู้ปกครองนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเช่นเดียวกันเพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัวก็คือทุกวันหยุดก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าช่วยกันทำงานบ้านนะคะข้อนี้ช่วยประหยัดไฟฟ้าพลังงานโดยการปิดน้ำและไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วนะข้อนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในข้อนี้อย่างเช่นนะในเรื่องของการปิดน้ำนะหลังจากที่เราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ใช้น้ำแล้วนะเราก็สามารถที่จะปิดน้ำหรือเปิดน้ำเบาๆก็ได้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดไฟเลยประหยัดน้ำได้อีกทางหนึ่งไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ภายในบ้านนะหรือเราเปิดพัดลมตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะปิดพัดลมแล้วก็ออกมาอยู่ภายในนอกบ้านซึ่งบางครั้งนะอากาศนอกบ้านอาจจะเย็นสบายกว่าหรือในกรณีที่หนูดูโทรทัศน์ทีวีนะเมื่อเราไม่ได้อยู่หรือว่าต้องทำภารกิจอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะปิดทีวีได้ก่อนนะต่อไปเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ของพ่อแม่ก็คือ
ในฐานะที่เราเป็นลูกและเป็นพลเมืองดีของสังคมเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนำเอาคำสั่งสอนที่ดีของพ่อแม่นั้นไปปฏิบัตินะเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเขาเรียกอะไรนะเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้นะคะข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความรักความอบอุ่นไม่มีความขัดแย้งไม่ทะเลาะกันอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขเกิดความรักเกิดความสามัคคีกันภายในครอบครัวทำอะไรก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคะทีนี้การปฏิบัติตนในครอบครัวนะในครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่สำคัญก็คือมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกนะแต่ในขณะเดียวกันหรือบางครอบครัวนะคะก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งก็จะอยู่ร่วมกันหลายๆคนอย่างเช่นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายป้านะหรือใครที่อาจจะเข้ามาอยู่ร่วมกันซึ่งเราเรียกว่าครอบครัวใหญ่เมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะสมาชิกทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันมาดูนะคะว่าหน้าที่ที่ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติร่วมกันนั้นมีอะไรบ้าง 1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นเด็กนักเรียนผู้หญิงนะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการปัดกวาดเช็ดถูบ้านล้างจานอย่างนี้นะผู้ชายก็เก็บขยะกวาดบ้านถูบ้านก็สามารถทำได้การจัดเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันและก็เก็บของตัวเองให้เป็นระเบียบเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองนะใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดนะข้อนี้ทุกคนนะคะในบ้านจะต้องช่วยกันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะต่อไปข้อที่4มีมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นข้อนี้นะคะทุกคนในสังคมหรือว่าภายในครอบครัวนะจะต้องสร้างนิสัยในการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะโดยในขณะที่เรารับประทานอาหารนั้นห้ามพูดห้ามคุยในขณะที่ข้าวยังอยู่เต็มปากนะคะแล้วก็ไม่กินมุมมามจนน่าเกลียดเกินไปนะข้อที่5เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ที่เคยพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็คือนำเอาหลักคำสอนหรือว่าคำสอนที่ดีๆของพ่อแม่นั้นไปปฏิบัติก็จะได้พบหรือว่าดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงพ่อแม่ข้อนี้นะทุกคนเลยนะคะต่างก็ไม่ชอบการพูดโกหกหรือหลอกลวงเพราะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีนะคะจะทำให้ทุกคนในสังคมนั้นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะคะทีนี้การปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ของตนเองในครอบครัวจะทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขก็คือเมื่อเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เราตั้งไว้ก็จะทำให้เป็นยังไงคะเกิดความรักความผูกพันเกิดความสามัคคีก็จะทำให้ครอบครัวเรานั้นนะคะประสบหรือพบแต่ความสุขนะคะ